การสิ้นพลัดสัปดาห์นี้โครงการทางสายไหมจีนล้อมไทยไว้รอบด้านแล้วสปป.ลาวเวียดนามกัมพูชาเร่งพัฒนาเส้นทางรถไฟรอเชื่อมไทยขณะที่จีนขอให้อาเซียนส่งออกผ่านท่าเรือชินโจเน้นสินค้าเกษตรและเนื้อสัตว์ติดตามรายละเอียดในอาเซียนพลัดวันอาทิตย์ที่4ธันวาคมเวลา 9:30 นถึง 10:00 นและออกอากาศซ้ำเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทาง TNN ช่อง16